ร่วมกับการแข่งขันในสัปดาห์นี้เมื่อสุรวิทยาคารต้องมาชนกับเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครใครจะปราชัยเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปลุ้นกันม.ปลายสายเก่งสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วของการชิงชัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเพื่อหาโรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสายสัปดาห์นี้สุดท้ายสัปดาห์หน้าหาตัวแทนที่เอา2ทีมมาชิงชัยกันแล้วครับต้องดูว่าแชมป์ของสัปดาห์นี้ทำคะแนนได้เท่าไหร่จะมากกว่า400คะแนนที่ตอนนี้2ทีมทำคะแนนนำอยู่ของสายนี้หรือไม่ครับมาลุ้นกันและสุดท้ายโรงเรียนใดจะรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองต้องลุ้นกันนะครับสัปดาห์นี้ครับเป็นสัปดาห์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะชิงชัยกันเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่สัปดาห์หน้าจะหาแชมป์ของสายนี้2โรงเรียนรออยู่แล้วครับทีมสีเหลืองครับจากโรงเรียนสุราวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์คนแรกน้องภูพุทธิพงศ์ภูพลผันครับมากับน้องน็อตวีรพลเอียกิจไพศาล SWKหมอปลายสายเก่งส่วนทีมสีแดงรออยู่แล้วครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนครคนแรกครับน้องฟลุ๊ควุฒิชัยบุญเกื้อและน้องเอื้องครับกิจจาพรกนกหงเตรียมอีสานสู้หมอปลายสายเก่งอาจารย์ปิงและอาจารย์ดำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้คำถามจะเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างยากง่ายแบบไหนค่อนไปทางง่ายค่อนไปทางง่ายถ้าเตรียมตัวมาดีๆนะคือง่ายมากเลยแต่มีท่านะฮะถ้าเตรียมตัวมาดีๆใช่ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยประวัติศาสตร์สะกดคำค่ะสะกดวันนี้จะเปลี่ยนจากลักษณะนามเป็นสะกดคำแล้วก็เรื่องที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพินัยกรรมแล้วเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่ว่าวันนี้จะกระโดดจากประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยไปที่ประวัติศาสตร์สากลค่ะอ๋อมีทั้งมองหน้ากันแล้วยิ้มแล้วก็หน้าสลดก็มีนะฮะส่วนภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะง่ายนะครับคำนิยามก็ง่ายครับมันจะมีสำนวนหนึ่งสำนวนนะครับแล้วก็คำพูดที่คมคายมากนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคมขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันคมขนาดไหนครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเช่นเคยครับมี6ข้อ4ข้อแรกข้อละ100คะแนนและ2ข้อสุดท้ายข้อละ150สุรวิทยาคารเป็นไงฮะตื่นเต้นไหมนิดหน่อยครับนิดหน่อยจัดการความตื่นเต้นได้นะครับเตรียมสกลนครเป็นไงครับตื่นเต้นค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะเยี่ยมมากนี่น้องดูท่าทางจะกล้าแสดงออกพูดเก่งเสียงดังฟังชัดแบบนี้เอาละครับคำถามข้อที่1ครับจาก TPI Polin Power ครับเป็นคำถามของอาจารย์ปิงครับคิดว่าไม่ยากอีๆแล้วมีอะไรเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลนี่คืออะไรอาจารย์คงขำจนน้ำตาไหลอันนี้ข้อนี้ง่ายไม่ต้องคิดมากนะลูกการคิดมากอาจจะผิดก็ได้โจทย์ถามว่าใน4คำนี้คำไหนสะกดผิดระหว่างทนงทมนทยอยแล้วก็ทะแยงค่ะขอดูคำตอบ2ทีมเลือกไม่เหมือนกันนะครับทีมสีแดงเลือก1ครับสีเหลืองเลือก4ครับทนงและทะแยงมีทีมตอบถูกไหมฮะยังไม่บอกยังไม่บอกด้วยสุรวิทยาการทำไมเลือก4ลูกทยอยผมว่าถูกแล้วครับค่ะกับทนงผมก็ว่าถูกแล้วแต่ว่าทมนกับทะแยงไม่มั่นใจครับก็เลยเลือกทะแยงครับทำไมคิดว่าทนงถูกคะมันเคยเห็นเคยเห็นครับมันเคยเห็นเนาะครับมาทางฝั่งเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเลือกทนงเพราะอะไรคะอย่างอื่นก็คือตัดข้อ4ทะแยงไปได้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็แบบมีการเตรียมตัวบ้างแล้วก็คำที่เรามันจะอีกข้อนึงก็ข้อ3ค่ะทีนี้มันจะเหลือชอยทนงกับทมนที่เราลังเลแล้วก็เลยเลือกตอบข้อทนงเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่เมื่อกี้นี่บอกว่าเคยเห็นว่าทนงเขียนแบบนี้ใช่ไหมเออแล้วทำไมคนนี้กลับไปเลือกอย่างนี้ล่ะแล้วเขาตัดทะแยงทิ้งเลยนะเพราะว่าเขาอ่านเจอมานะคำตอบคือตัวเลือกข้อ1ค่ะจะบอกให้ฟัง
คืออันนี้ต้องคุยกันเลยนะยังไงอาจารย์ยังไงน้องที่สุรวิทยาคารเนี่ยเขาพูดก็ตรงเด็กนี่ก็จะพูดอะไรก็ไร้เดียงสาเขานะเพราะว่าคนที่สะกดผิดแต่ไปดูจากชื่อคนใช่ไหมธนงศักดิ์ธนงอะไรแบบนี้เขียนแบบนี้ก็เลยนึกว่าสะกดถูกใช่ก็แบบนี้ไม่ใช่เหรอไม่แต่ความจริงผิดนะธนงต้องมีสระอาด้วยนะหมายถึงธนงศักดิ์ก็จะต้องก็ต้องมีธนงเนี่ยต้องเขียนแบบนี้ทออาทะนองงอนองอนงค่ะเหรอใช่หลายหครั้งเนี่ยไม่ค่อยยุติธรรมกับการไปว่าเด็กว่าเด็กไม่อ่านหนังสือเพราะว่าอ่านถึงได้ผิดคือถ้าไม่อ่านอาจจะถูกนะจริงไหมที่หนูอ่านคืออย่างเงี้ยโดยเฉพาะนี่ถ้าไปชื่อตรงกับพ่อใครเนี่ยชื่อพ่อชื่อเพื่อนชื่อผออย่างนี้ถ้าเขาเขียนอย่างนี้เราจะกล้าเถียงไหมว่าเขาผิดนะถูกไหมพิสมัยนี่ก็ผิดทั้งประเทศเพราะไปเขียนเป็นสอสาราตามชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมเป็นสอเสืออย่างเงี้ยค่ะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรมกับการที่บอกไปบอกว่าคนที่สะกดผิดอ่ะเพราะว่าไม่อ่านก็เพราะว่าอ่านไงก็เลยผิด100คะแนนครับทีมสีแดงทีมดุมศึกษาสกลนครยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเอาละครับได้ความรู้ไปเยอะเลยมาดูข้อที่2ต่อไปครับคำถามจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับแน่นอนครับคำถามจากอาจารย์อดัม who's pumped who is pumped ซึ่ง pumped แปลว่าตื่นเต้นนะครับ who's pumped ตื่นเต้นในทางบวกนะครับนี่คือคำนิยามนะครับที่มีคำนำหน้าจะบอกไว้เลยนะครับว่ามีคำนำหน้าด้วยนะครับหรือแอนนะครับเอาอย่างนี้คำนำหน้าไม่ใช่ the แล้วกันครับมันคืออะหรือแอนครับจุดจุดจุด is an arrangement for a seat on a plane or a train a room in a hotel etc to be kept for you ขอดูคำตอบ2ทีมครับอันนี้ตัวเอนะฮะโดยนิ้วลบไปนิดนึง reserve reservation ใช่มั้ยตัว v นะ v a r reservation เชิญครับอาจารย์คำแรกที่ผมจะรับนะครับก็คือ a booking ใช่ไหมที่เราพูดในไทยนะครับ booking ใช้ได้ครับ a booking แต่จริงๆถ้าดูพจนานุกรมนะครับคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็คือ a reservation นะครับ a reservation ถ้า a reserve อันนี้เป็นกริยาจริงๆ reserve ก็เป็นคำนามในบางกรณีแต่อันนั้นจะไม่ใช่กรณีนี้นะครับแต่สำหรับ a reservation นั้นคือคำเต็มนะครับดังนั้นให้เต็มคะแนนครับกับตออสกลนครนะครับถูกต้อง100คะแนนโอ้โหออกนำแบบมี200เต็มเลยนะฮะจาก2ข้อเยี่ยมมากสุรวิทยาคารมีวิธีการอะไรมั้ยมันคะแนนตามอยู่นี่จะทำไงรอดูไปเรื่อยครับรอดูไปเรื่อยนะฮะแต่ไม่หมดกำลังใจนะสู้ต่อไปนะมั่นใจอยู่ถึงจะไม่มีคะแนนแต่ว่ากำลังใจยังดีอยู่ครับเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าตอนนี้ครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับจะมาบอกถึงแนวคิดการสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงานนี่ต้องทำยังไงต้องคิดถึงตรงไหนบ้างในมนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลกเชิญครับมนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลกตอนที่22มารู้จักบ้านประหยัดพลังงานกันดีกว่าพ่อคะทำไมบ้านเราต้องปลูกต้นไม้เยอะแบบนี้ด้วยคะเพราะต้นไม้ช่วยบังแดดทำให้บ้านเราไม่ร้อนมากยังไงล่ะลูกเมื่อบ้านไม่ร้อนเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์ค่าไฟก็ไม่เสียเยอะแบบนี้ก็ถือว่าบ้านเราเป็นบ้านประหยัดพลังงานใช่ไหมคะจะใช่หรือไม่มาฟังแนวคิดในการสร้างบ้านประหยัดพลังงานกันครับบ้านประหยัดพลังงานจะต้องมีการจัดวางทิศทางของตัวบ้านและตำแหน่งพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมให้ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติมากที่สุดเพื่อให้บ้านเย็นโดยพึ่งระบบปรับอากาศน้อยที่สุดเช่นควรหันหน้าบ้านไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้เพื่อเลี่ยงแสงแดดส่วนทิศตะวันออกและทิศตะวันตกควรปลูกต้นไม้เพื่อลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านส่วนประตูหน้าต่างควรอยู่ในที่ที่ระบายลมได้ดีและพวกวัสดุสำหรับปูพื้นล่ะคะต้องเป็นแบบไหนถ้าเป็นพื้นภายในก็ควรเป็นพื้นไม้ปาเก้หรือกระเบื้องยางสีอ่อนส่วนพื้นภายนอกถ้าจำเป็นก็ใช้กระเบื้องเซรามิกหรือกระเบื้องดินเผาเพื่อลดการสะท้อนของแสงเข้าสู่ตัวบ้านในตอนกลางคืนและอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่บ้านได้คือควรใส่ฉนวนกันความร้อนและช่องระบายอากาศที่หลังคาเสมอครับสรุปว่าบ้านเราเป็นบ้านประหยัดพลังงานหรือเปล่าคะ
ข้าเกณฑ์เลยแองจี้ระดับพ่อแล้วบ้านเราก็เป็นบ้านประหยัดพลังงานอยู่แล้วเย้เย้เย้ดีใจจังเลยค่ะถ้าเมื่อกี้เราตอบตามความเคยชินใช่ไหมก็อาจจะผิดใช่ๆเกือบพลาดแล้วสู้ต่อไปสู้เราพลาดไป2ข้อแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราต้องสู้ต่อสู้สู้สู้ทั้งคิดมากไปและคิดน้อยไปทำให้ไม่มีคะแนนต้องคิดพอดีพอดีใช่ไหมให้พอเหมาะพอสมควรอาจจะเจอโอ้นี่เป็นสัจธรรมเราเจอทางแล้วต้องเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะไม่มีคะแนนแต่ว่ากำลังใจยังดีอยู่นะครับส่วนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนครมี200คะแนนนำอยู่200เต็มเลยด้วยต้องดูว่าจะคงความดีของคะแนนที่ได้แบบนี้ไปเรื่อยไหมคำถามข้อที่3มาแล้วครับจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นคำถามของอาจารย์ปิ้งข้อนี้ใครจะได้ข้อนี้ง่ายนะลูกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะฮะ เกี่ยวกับเรื่องการทำพินัยกรรมค่ะในกรณีที่ผู้ทำพินัยกรรมไม่ได้เขียนพินัยกรรมด้วยตัวเองใครต่อไปนี้มีสิทธิ์เป็นผู้รับพินัยกรรมบ้างตัวเลือกที่1คือคู่สมรสของผู้เขียนพินัยกรรมตัวเลือกที่2คือพยานในพินัยกรรมตัวเลือกที่3คือคู่สมรสของพยานในพินัยกรรมตัวเลือกสุดท้ายคือบุตรที่วิกลจริตของผู้ทำพินัยกรรมค่ะขอดูคำตอบ2ทีมครับตอบข้อ1และ1ครับตอบข้อเดียวกันเลยข้อ1ครับคือคู่สมรสของผู้เขียนพินัยกรรมโอเคทีนี้เรามาเริ่มที่เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันก่อนนะคะทำไมเรื่องหนึ่งคะลูกครับก็คือถ้าสมก็เคยอ่านมาเจอว่าก็คือถ้าไม่ได้เขียนก็ผู้รับพินัยกรรมคือ1ก็คือภรรยาคู่สมรส2ก็คือเป็นผู้สืบสันดานและก็3จะเป็นบุพการีครับโอเคคำตอบชัดเจนค่ะสุรวิทยาคารลูกทำไมเลือกหนึ่งคะก็เคยอ่านผ่านมาเหมือนกันเลยครับแล้วคือก็จะเป็นแบบที่เขาอธิบายนะครับใช่จะดูคำตอบไหมอยากดูคำตอบไปยังถ้าถูกถูกทั้งคู่นะผิดผิดทั้งคู่เลยนะคะรับได้ไหมคำตอบว่าคำตอบคือข้อ4ค่ะผิดทั้งคู่เลยอ้าวทำไมหาแล้วสุรวิทยาการไม่สุรวิทยาการต้องหาแล้วว่าเราผิดยังไงแล้วก็เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องรู้แล้วล่ะว่าทำไมถึงผิดรู้ยังค่ะเพราะว่าตามเงื่อนไขเขาบอกว่าไม่ได้เขียนพินัยกรรมด้วยตนเองแสดงว่าถ้าบอกว่าคู่สมรสของผู้เขียนพินัยกรรมหมายถึงคนที่เขียนแต่ไม่ได้เจ้าของหรือว่าผู้มีสิทธิ์ในพินัยกรรมใช่ถูกลูกซึ่งหมายถึงว่าสมมติว่าเราอ่ะเป็นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินใช่ไหมแล้วเราไม่ได้เขียนเองนะคะเราให้คนอื่นเขาเขียนคนนั้นน่ะก็ต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมาได้รับพินัยกรรมเอาจะโกงก็ได้อ่ะเพราะว่าเราอาจจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตัวเขาเองไม่มีสิทธิ์จะรับรวมทั้งคู่สมรสของเขาก็ไม่ได้พยานก็ไม่ได้เพราะพยานอาจจะอ่านออกแต่นี่อ่านไม่ออกอ่ะพยานก็ไม่ได้คู่สมรสของพยานก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้น1 2 3เป็นไปไม่ได้เลยคำตอบมีข้อเดียวคือข้อ4ค่ะพี่หมอจะคิดว่าอ้าวแต่ลูกเขาวิกลจริตนะทำไมถึงรับได้รับได้แต่ก็จะมีคนแบบเพื่อมีผู้อนุบาลดูแลแทนได้ถูกมั้ยลูกเข้าใจยังฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อเนี้ยเห็นมั้ยว่าคำว่าผู้เขียนกับผู้ทำก็คนละคนกันถูกมั้ยทันไหมลูกน็อตอ่ะเห็นไหมแล้วเห็นแล้วยังลูกฟุกว่าเมื่อกี้เราเข้าใจกันถูกต้องแต่ว่าคือโจทย์เขียนอย่างเราไปเข้าใจอีกอย่างนึงก็เลยคะแนนเลยไปเลยคำตอบคือ4ค่ะคือเหมือนเราเข้าใจว่าคู่สมรสของผู้ทำพินัยกรรมใช่ไหมใช่แต่จริงในตัวเลือกบอกผู้เขียนใช่ก็เท่ากับไม่ได้เขียนเองก็แสดงว่าต้องมีคนเขียนไงทั้งสองทีมตอบไม่ถูกต้องนะครับไม่มีคะแนนลุ้นกันต่อไปครับคำถามข้อที่4จากศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกแน่นอนครับคำถามจากอาจารย์อดัม relax dude ดูนี่หล่ออันนี้หล่อใจเย็นๆเหรออันนี้ยังไม่ได้เริ่มเล่นฟิตเนสครับอันนี้ก็อันนี้นานมาแล้วแต่ก็หล่อนะมีพัฒนาการฮะแถวเนี้ยใช่มั้ยโอเคมาดูกันครับนี่เป็นสำนวนหรือจะเป็นคำพูดที่ใช้บ่อยเหมือนกันครับมันแปลว่าอะไรกันแน่ครับดูครับI'll be there in no time means A. I'll be there very soon. B. I'll never be there. C. I'll be late. Or D. I'll be there forever. ขอดูคำตอบครับ
สุราษฎร์วิทยาคารตอบข้อ A เตรียมอุดมสกลนครตอบข้อ B ใช่ครับโอเคก่อนอื่นนะครับอยากจะบอกว่าฝรั่งคงจะไม่มีวันพูดว่า I will มันเยอะๆนะครับเราชอบควบคำกันนะครับให้มันสั้นเชื่อมคำเป็น all เหมือนคำว่า all be there in no time ซึ่ง no time แปลว่าในเวลาไม่ช้านะครับก็คือข้อ A นั่นเองนะครับโอ้สุราษฎร์วิทยาคารมาแล้ว100คะแนนครับก็ I'll be there very soon จะไปเร็วๆนี้นะฮะอีกไม่นานนั่นแหละครับในไม่ช้า in no time ในไม่ช้า in no time ในไม่ช้านะฮะ in no time I'll never be there ฉันไม่มีวันไปที่นั่น I'll be late มาสายก็ไม่ใช่ครับI'll be there forever ฉันจะอยู่ที่นั่นตลอดไปตลอดกาลก็ไม่ใช่นะครับฝรั่งไม่พูด I will ไม่พูดไม่ค่อยพูดกันครับ I'll แต่ถ้าตอบอ่ะ Yes I will เวลาตอบใช่เวลาตอบอันนี้เดี๋ยวถอนคำพูดครับ ถ้าเราตอบคำถามว่า Will you do this เราไม่ได้ตอบว่า Yes I'll นะ เราต้องตอบเต็มๆว่า Yes I will นอกเหนือจากนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเชื่อมคำกันเป็น all I'll do it I'll go I'll help you all อะไรก็ได้อย่างนี้ครับแม้กระทั่งเป็นภาษาเขียนไหมฮะก็จะเขียนแบบ all ภาษาเขียนเป็นตัวเลือกนะครับถ้าเป็นภาษาเขียนที่เป็นทางการจริงๆครับก็สองคำ I will ก็รู้ไว้จะไปใช้พูดและเขียนได้ถูกต้องฮะมาแล้วครับสุราษฎร์วิทยาคาร100คะแนนโอ้โหและทำให้การแข่งขันยิ่งสูสีสนุกขึ้นไปอีกจากนำมา200ต่อ0ดีๆเอ้าหยุดนิ่งกันที่นะครับสำหรับเตรียมอุดมสกลนครและสุราษฎร์วิทยาคารมีแล้ว100คะแนนนั่นหมายถึงว่าต่างกันแค่100เดียวนะฮะโอกาสทั้ง2ทีมเป็นแชมป์ยังมีและสำหรับเตรียมอุดมสกลนครโอกาสทำคะแนนสูงที่สุดของสายนี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะครับอย่าเพิ่งใจเสียไปถึงไม่ได้คะแนนในรอบนี้เลยแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรพบกันช่วงหน้ากับมอปลายสายเก่งWhere there is a will, there is way. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะนักเรียนขอบคุณครับครูขอให้โชคดีค่ะไม่เป็นไรนะลูกสู้ต่อไปสู้ๆนะลูกนะครับสู้ถ้าเป็นฟุตบอลนี่เหมือนกับว่าครึ่งแรกเป็นของทีมสีแดงครึ่งหลังทีมสีเหลืองมานะฮะอ้าวแต่นี่ดันมีครึ่งที่3มีครึ่งสุดท้ายนะครับมีช่วงที่3ซึ่งเป็นช่วงตัดสินแล้ว2ข้อนี้300คะแนนสุราษฎร์วิทยาคารมี100เตรียมอุดมศึกษาสกลนครมี200นำอยู่ครับช่วงนี้300ถ้าได้300เต็มเป็นผู้นำของสายนี้นะครับไปยืนรอชิงแชมป์สายสัปดาห์หน้าเลยทำได้หรือไม่ต้องมาลุ้นกันสุราษฎร์วิทยาคารโอกาสเป็นแชมป์ก็ยังมีนะครับถ้า300เต็มทีมสีแดงไม่ได้เราเป็น400ก็ยังนำร่วมนะของสายนี้มีโอกาสทั้งคู่ครับมาดูคำถามข้อที่5เลยครับจากสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ TPI ครับเป็นคำถามของอาจารย์อาจารย์ปิงจัดไปอย่าให้เสียคำถามเป็นแบบไม่มีตัวเลือกแล้วก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลค่ะมีโอเลยครับเมื่อกี้ใช่แล้วก็เกี่ยวกับ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ในยุคโบราณครับโอ้โหโจทย์ถามบอกว่าชนชาติโบราณชนชาติใดเป็นผู้สร้างสวนลอยแห่งกรุงบาบิลอนค่ะ Hanging Gardens of Babylon ค่ะหมดเวลาครับขอดูคำตอบครับสุราษฎร์วิทยาคารตอบบาบิโลเนียนบาบิลอนไงก็บาบิโลเนียนเช่นเดียวกับเตรียมอุดมสกลนครครับบาบิโลเนียนเชิญครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยบาบิคำว่าบาบิโลนคำว่าบาบิโลนจริงๆเลยนะคำว่าไอตัวเนี้ยนะฮะมันจะหมายถึงตรงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไม่ใช่เป็นชื่อชนชาตินะนึกออกปะคะคือมีแม่น้ำสองสายคือไทกิสกับยูเฟรติสแล้วพอมันไหลมารวมกันปุ๊บเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเขาเรียกว่าบาบิโลนหรือบาบิโลเนียนี่แหละค่ะมันไม่ได้ชื่อชนชาติทีนี้ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะคนที่สร้างสวนลอยอันเนี้ยชื่อว่าพระเจ้าเนบูคัดเนซ่าเคยได้ยินชื่อไหมลูกสร้างให้กับพระมเหสีหรือพระอัคชายานี่แหละนะฮะซึ่งเป็นชาวเขาแล้วคือแบบว่าคือไปได้เป็นมเหสีมันจะเป็นชาวเขาแล้วแบบคือเขาคิดถึงภูเขาเขานึกออกปะทีนี้มาอยู่ตรงทะเลทรายอย่างเงี้ย
ก็เลยบอกว่าจะทำยังไงดีอ่ะเขาดูเป็นแบบว่าดูซึมเศร้าดูแบบโฮมซิกปัจจุบันถ้าซึมเศร้าอาจจะโดดภูเขาตายนะฮะฉะนั้นจึงก็แบบว่าก็เลยไปสร้างหมายถึงว่าสร้างแบบภูเขาขึ้นมา1ลูกนะฮะแล้วชนชาติที่ไปอยู่ตรงนั้นถ้าเอาชื่อชนชาติน่ะต้องเรียกชนชาติว่าคาเดียนค่ะคำตอบต้องเป็นคาเดียนค่ะสรุปก็คือจริงๆอ่ะอยากให้มากแต่ว่าบาบิโลเนียเนี่ยมันไม่รู้ว่าเป็นแบบยุคเก่ายุคใหม่ไงยังไม่ได้ชัดเจนมันต้องเติมคำว่าใหม่เข้าไปใช่ค่ะซึ่งที่เป็นใหม่เนี่ยก็คือพวกคาเดียนค่ะถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต้องตอบว่าคาเดียนนะใช่ใช่ใช่พลาดไปยังบุดวิดครับไม่ได้คะแนนโอ้โหเมื่อกี้ที่อาจารย์ถามว่าบาบิโลเนียมียุคเก่าหรือยุคใหม่ถึงจะเป็นชื่อนี่เขายังตอบถูกเลยว่าใหม่อ่ะไม่ได้คะแนนในข้อนี้น่าเสียดายมากครับคะแนนยังอยู่ที่เท่าเดิมสุราษฎร์วิทยาคาร100เตรียมอุดมสกลนคร200โอกาสเป็นแชมป์ยังมีทั้ง2ทีมครับยังได้ลุ้นในข้อสุดท้ายเลยครับคำถามข้อที่6จากวีว่าคลินิกเป็นคำถามของอาจารย์อดัมทำไมน่าเครียดงั้น Shoot for the starsถ้าเรามีเป้าหมายที่ง่ายเกินไปมันไม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วเราบรรลุมันได้ง่ายนะครับเอาอะไรที่มันยากนะครับ shoot for the stars พูดง่ายคือแหวกฟ้าแบบฟ้าใช่ครับคว้าดาวคว้าดาวโอ้ใช่โอเคคว้าดาวไปเลยนะครับ shoot for the stars เอาละครับอันนี้เป็นคำพูดจากนายนิรนามนะครับแต่มันเพราะก็เลยเลือกมาแบ่งปันกันนะครับเติมช่องว่างช่องละ75คะแนนครับนี่ครับ work like you don't need money love like you've never been จุด and dance like no one's blank ขอดูคำตอบ2ทีมครับสุราษฎร์วิทยาคารตอบ loved กับ thereเตรียมอุดมสกลนครครับ Love Style เห็นครับคือทำงานเหมือนไม่ต้องการเงินหมายถึงว่าทำงานแบบว่าเต็มที่เลยคุณทำงานแบบสนุกสนานไม่ต้องแบบเครียดกับการหาเงินอย่างเดียวนะครับทำงานเหมือนไม่ต้องการเงิน Work like you don't need money รักเหมือนคุณไม่เคยอกหัก Love like you've never been hurt and dance แล้วก็เต้นเหมือนกับว่าไม่มีใครดูคุณอยู่นะครับแบบว่าไม่แคร์สื่อ dance like no one's watching นะครับมาดูนะครับเรารับได้ไหม love like you've never been loved ได้ครับได้คะแนนได้ทั้งคู่นะครับ and dance like no one's there เหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้นได้หรือlike no one's style เหมือนสไตล์ของตัวเองที่แหวกแนวไม่เหมือนใครครับได้ทั้งคู่คะแนนเต็มทั้งคู่นะครับ150คะแนนก็สุดท้ายแล้วเก่งมากข้อนี้นะครับได้ไปทั้ง2ทีมทีละ150คะแนนสรุปคะแนนเลยดีกว่าครับโรงเรียนสุราษฎร์วิทยาคารจังหวัดสุรินทร์ครับมี250คะแนนเตรียมรวมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุขนครครับมี350คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์รับทุนการศึกษา 5,000 บาทยินดีด้วยส่วนสุราษฎร์วิทยาคารครับทุนการศึกษา 3,000 บาทครับยินดีด้วยเช่นเดียวกันเมื่อสรุปคะแนนรอบนี้เสร็จแล้วครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏว่า2ทีมที่มีคะแนนนำแชมป์นะฮะแชมป์ประจำสัปดาห์ที่มีคะแนนนำของสายนี้คือ2โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนาแก่สามัคคีวิทยาจังหวัดนครพนมครับมี400คะแนนเท่ากันจะชิงชัยกันในสัปดาห์หน้าครับเตรียมติดตามชมกันได้และอย่าลืมชมเวอร์ชันอันคัดของรายการครับทาง Facebook Fanpage ม็อบปลายสายเก่งและเขียนเรื่องความสงสัยประกวดกันครับหัวข้อคือตาขี้เกียจคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีวิธีการรักษาอย่างไรครับอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลนิดนึงเรื่องความใดเข้าตาโดนใจกรรมการครับรับแว่นตาและของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 30,000 บาทจากศูนย์แว่นตา Eye Optic ได้เลยครับอย่าลืมว่าสามารถส่งได้ไม่ว่าจะเรียนชั้นไหนของมัธยมศึกษาได้หมดเลยนะครับขอบคุณอาจารย์ปิงและอาจารย์ดำครับกูรู2ท่านขอบคุณครับพบกันสัปดาห์หน้ารอบชิงแชมป์สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับม.ปลายสายเก่งวันนี้สวัสดีครับคำถามชิงของรางวัลประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าอะไรเป็นแนวคิดของการสร้างบ้านประหยัดพลังงาน1สร้างบ้านให้ถูกคิด
และวางประตูหน้าต่างไว้ในทิศที่ระบายลมได้ดี 2. สร้างลานคอนกรีตรอบบ้านเพื่อสะดวกในการใช้งานตอบคำถามชิงของรางวัลมาทาง Facebook กันเยอะๆนะครับแชมป์ประจำสายตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างนาแกสามัคคีวิทยาและกัลยาณวัฒน์จะออกหัวหรือออกก้อยคอยลุ้นกันให้ดี